มึงอยากได้ไหมสัญญาเนี่ยอยากพี่ถ้ามึงอยากได้ใช่ไหมมึงกินข้าวนี้ให้กูดูหน่อยเฮ้ยพี่ชัยกินแม่ครับน้ำขิงร้อนๆมาแล้วครับแม่ครับผมทานน้ำขิงก่อนนะครับแม่ขอบใจจ้ะลูกครับแม่เดี๋ยวผมไปทำงานกันนะครับจ้ะชัยสวัสดีแม่สวัสดีครับอ้าวดีมเป็นยังไงบ้างลูกเหนื่อยไหมเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนไหมเดี๋ยวพึ่งแม่ขอคุยงานก่อนนี่พี่ชัยพี่ผมมีเรื่องให้พี่ช่วยว่ะพี่ว่าแล้วถ้าแกไม่มีเรื่องอะไรมาให้พี่ช่วยนะแกไม่มีมาหาแม่แบบนี้หรอกคือทีนี้พี่คือเมื่อวันก่อนอ่ะผมไปคุยเรื่องสัญญากับคุณโทนี่อ่ะแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้อ่ะพี่แต่พี่อ่ะรู้จักคุณโทนี่ไม่ใช่หรอคือพี่ลองคุยให้ผมหน่อยดีนะคือถ้าโปรเจกต์นี้ผมไม่ได้อ่ะผมแย่แน่เลยพี่โอเคได้เดี๋ยวพี่รีบโทรให้เลยเอ้ยไม่ต้องโทรพี่ไปคุยกับเขาเลยเพราะตอนเนี้ยเขาไปพักผ่อนที่หัวหินเดี๋ยวอีกประมาณ2วันเขากลับดูไบแล้วเดี๋ยวไม่ทันเอางั้นเลยเหรอแล้วแม่ล่ะใครจะดูแลอ่ะไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวผมดูแลให้แกแน่ใจเหรอว่าแกจะดูแลแม่ได้อ่ะโอ้พี่นี่ก็แม่ผมเหมือนกันนะพี่รีบไปเถอะนะแม่ครับอย่างนั้นแม่ก็ไปอยู่บ้านดีมก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมเสร็จธุระแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปรับแม่ครับจ้าลูกไม่ต้องห่วงแกเนี่ยจริงๆนะแกจะให้พี่ไปตอนนี้เลยเหรอเออเร็วรีบไปเดี๋ยวไม่ทันโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนโอเคพี่ยังไงโทรด้วยนะอืมแม่เดี๋ยวรีบไปเก็บกระเป๋านะผมรีบจ้าป่ะจ้าเปิ้ลเดี๋ยวไปเอาข้าวให้แม่พี่กินหน่อยนะเดี๋ยวพี่ไปคุยโทรศัพท์กับลูกค้าก่อนนะฝากด้วยมองหน้าใครไม่กินหรอถ้าไม่กินเดี๋ยวเทให้หมากินแล้วนะเป็นไรเปิ้ลก็แม่พี่อะเด็กเรื่องเยอะชะมัดเลยว่ะเนี่ยเอาข้าวมาให้กินถึงหน้าเนี่ยก็ยังไม่กินแม่กินหน่อยนะแม่นะเปิ้ลข้าวบูดปะเนี่ยมันจะบูดได้ยังไงก็เอาข้าวตู้เย็นแต่เมื่อวานละเฮ้ยมันได้อุ่นหรือยังถ้าแม่กินไปท้องเสียเนี่ยพี่ชายก็ไปตายแน่เลยนะพี่ฉันไม่ได้มีเวลามากมายนะแล้วเนี่ยฉันก็นัดไก่นุ่นไว้อะว่าจะไปกินชาบูด้วยกันเนี่ยโอ้ยเสียเวลามากเลยเนี่ยแม่ครับถ้างั้นเดี๋ยวแม่กินสัก 2-3 คำนะแม่นะเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรดีๆกับพี่ชายกินแล้วกันเนาะแม่กินไม่ได้หรอกลูกแม่ว่ามันบูดแล้วมั้งถ้าอย่างนั้นเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ลูกเปิ้ลไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาหน่อยดิเดี๋ยวพี่ต้องไปคุยงานกับลูกค้ากินแค่นี้ก็พอแล้วมั้งจะไปซื้อทำไมให้มันสิ้นเปลืองลืมไปแล้วหรอว่าเงินเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันไม่ได้มากเลยนะแล้วเนี่ยไปคุยสัญญากับใครก็ไม่เคยสำเร็จกับเขาฉันไม่รู้ว่าคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยถึงมาแต่งงานกับพี่เนี่ยเดี๋ยวมาแล้วแม่เอ้าพี่ชัยโอ้โหพี่มาโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้ไว้ดีนั่งแม่สวัสดีครับพี่ชัยแล้วสัญญาผมอะเป็นไงบ้างเรียบร้อยละแกคอยรับเงินก้อนโตของแกได้เลยขอบคุณครับพี่แล้วนี่แม่ทำอะไรอยู่ครับกินข้าวเหรอครับเออแล้วทำไมข้าวไม่ลดเลยอะแม่กินไม่ลงเหรอครับพอดีแม่เขาคิดถึงพี่มากอะก็เลยแบบกินข้าวไม่ค่อยลงThank you.
คิดถึงกูกันเหรอนี่กูไม่อยู่3วันมึงให้แม่กินข้าวแบบนี้เหรอกูว่าแล้วถ้ากูปล่อยแม่ไว้กับมึงอ่ะจะต้องเกิดเรื่องแน่ๆมึงจำได้ไหมตอนมึงเด็กๆอ่ะแม่ให้มึงกินแต่ของดีๆแต่มาวันนี้มึงให้แม่กินของแบบนี้เหรอพี่ชายพี่ใจเย็นๆก่อนคือพี่ก็รู้อ่ะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเงินนะพี่มึงไม่ค่อยมีเงินมึงถึงจะไม่มีเงินจะหาข้าวให้แม่กินงั้นเหรอและที่กับเมียของมึงอ่ะของเป็นหมื่นเป็นแสนทำไมเองซื้อให้ได้มึงอยากได้ไหมสัญญาเนี่ยอยากพี่ถ้ามึงอยากได้ใช่ไหมมึงกินข้าวนี้ให้กูดูหน่อยเฮ้ยพี่ชัยกินชัยพอได้แล้วลูกไม่เป็นไรครับแม่มึงกินให้หมดถ้ามึงไม่กินกูจะฉีกสัญญานี้ทิ้งกินพี่กินก็ได้กินดิเธอด้วยกินให้หมดกินเดี๋ยวนี้กินพี่เป็นไงอร่อยไหมอร่อยกูถามมึงคำหนึ่งดิที่มึงกินเนี่ยเพราะอะไรเพราะสัญญาพี่ไอ้ดิมนี่มึงเกินจะเยียวยาแล้วนะกูคิดว่าที่มึงกินเนี่ยเพราะมึงสำนึกผิดต่อแม่แต่นี่มึงทำเพราะสัญญางั้นเหรอสัญญาเนี่ยทำให้แม่จะต้องอยู่กับมึง3วันแล้วต้องกินข้าวแบบนี้เพราะฉะนั้นเฮ้ยพี่ชายชอบงานของมึงเองแล้วกันเฮ้ยชัยไม่เป็นไรครับแม่มึงจำไว้นะถ้ามึง2คนสำนึกเมื่อไหร่มึงค่อยมาให้กูเห็นหน้าไปเถอะครับแม่난 넌 아직 잊을 수 없어 여기 있는데 아직 있는데 我们不一样虽然会经历不同的事情我们都希望来生相 เพราะรักเขาจึงอยากดูแลยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมง่ายๆแค่เปิดไฟด้วยหลอดไฟไล่ยุง LED Bio Energy กับเทคโนโลยีหลอดไฟที่ปล่อยคลื่นสเปกตรัมไล่ยุงและแมลงร้ายได้รอบทิศหลอดไฟไล่ยุงไม่ใช้ Bio Energy เป็นยังไงบ้างคะละครบางรัก Channel สนุกไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับและกด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่กับช่องบางรัก Channel มาเจอกันครับบ๊ายบายสุดยอดเลย